นีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐานลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะพร,ะรุ่งนี้ทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนมากก็จะเป็นบริเวณด้านรับมรสุมนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะมรสุมที่ยังเป็นปัจจัยสําคัญของฝนตกก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะยังไงก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยค่ะสาหรับวันพรุ่งนี้มีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะในภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะโดยที่ภาคอีสานนะคะเตือนที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร ร้อยเอ็ดยะโสธรอํำนาจเิญและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคตะวันออกน,นะคะเฝ้าระวังกันที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสวนอบวานณิตกับคณิตฐานลงฟ้าอากาศสวัสดีค่ะ